นโตศักดิ์สิทธิ์ค่ะเธอมีต่อทีเวพาวด์เธอมอบคนละหนึ่งเซตค่ะนะครับสามท่านแล้วนะครับพร้อมอยู่แล้วนะครับดูว่าเรื่องราวในค่ำคืนนี้เรื่องแรกนี้เป็นเรื่องที่เกือบแล้วเกือบจะทำไฟไหม้บ้านไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยต้องมีคนนึงหน้าตาไม่น่าเชื่อทั้งสามแต่ว่าสามลักษณะด้วยนะเนี่ยอะไรนี่ไม่รู้ดูไม่ออกเดือดต้องไม่บ้านเลยนะฟังให้ดีฟังให้ดีหนึ่งในสามคนนี้ใครกันหนอเกือบทำไฟไหม้บ้านเพราะเล่นเกมเพราะเล่นเกมเจ้าของก็ไม่มาโผล่ทางกับเกมเลยเอาละครับครับเรียบร้อยตอนนี้มีแล้วหนึ่งนะครับออกมาเป็นเต็มออกมาเต้นเอมี่ชายเกียร์ชายหญิงเกียร์หญิงนะครับคุณพ่อครับอะไรไปเลยครับออเต้นคลาสไปเลยด้วยครับเอมี่สองนะฮะสองนะครับองค์เดียร์ไทยไม่ได้มีใครเลือกเกือบไปแม่บ้านเลยเขาเล่นเกมนะครับเป็นใครลงมาจะต่อหรือเปล่าเรื่องนี้เรื่องแรกคือไทยมาเลยออกมาได้หลายทางซึ่งมันเป็นไงเนี่ยได้ตอนเด็กๆนะครับซึ่ง PlayStation ออกใหม่ๆโดยคุณอาซิลให้จากญี่ปุ่นนะโอ้โหแล้วคุณมีความต้องการปรารถนาเราก็เด็กๆเราก็ไม่รู้เรื่องครับคุณแม่ก็บอกว่าห้ามเล่นนะเดี๋ยวจะไปซื้ออะแดปเตอร์ให้อยากเล่นครับผมจะต้องซื้ออะแดปเตอร์ให้เราก็ไม่รู้ว่าอะแดปเตอร์แล้วหลายอาทิตย์แล้วยังไม่เห็นอะแดปเตอร์จะมาสักทีแล้วก็รอที่นั่นไม่จะคาดเอาไปเก็บไว้ในตู้วันนึงไม่อยู่เราก็เลยอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมพออะแดปเตอร์ไม่มาสักทีแล้วไงแกะมันอะไรแกะมาเลือกเกมครับแล้วก็เสียปั๊กไม่มีอะไรเกิดขึ้นนึกว่าผมหยุดยาวแล้วไม่ได้ลาใส่คันเกมปุ๊บใส่ปั๊กกดพาวเวอร์พาวเวอร์ออนปั๊บปุ๊บเป็นกระเล่นยังฟังขึ้นเรื่องขึ้นฟังเรื่องขึ้นก่อนนิดๆแหละครับไม่ตกใจด้วยนะไม่ตกใจเพราะอะไรเดินไปเทโทรศัพท์หาเพื่อนเฮ้ยมีควันด้วยแบบนี้ผู้ใหญ่เรียบเลยคือตอนนั้นเราไม่รู้ครับแต่เฮ้ยคุณนายมีควันเรามีควันด้วยเล็กเนี่ยเราอ่านซีดีต้องมีควันเมื่อก่อนจะเป็นดิสก์นะมันเป็นรุ่นแรกที่มีซีดีขึ้นมาแบบเฮ้ยอ่านซีดีไม่มีควันแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันมีนะเฮ้ยมีควันแล้วรู้สึกว่าในรุ่นแรกเรามีนะสักพักควันเริ่มเต็มห้องมากขึ้นควันไม่พอเริ่มมีประกายไฟแตะเฮ้ยเพราะว่ามีประกายไฟที่ทำเพื่อนเราเพราะว่าเราไม่ค่อยจะดีแล้วมีคล้ายๆประกายไฟขึ้นมาปุ๊บมีผู้ใหญ่วิ่งมาเลยเพราะว่าผมเล่นในห้องงานห้องงานนี้ก็แบบมีผ้าห่มอะไรเต็มไปหมดเลยผู้ใหญ่วิ่งบ้านโต๊ะทำไมไม่รู้ว่าจะเล่นเกมทำเป็นห้องเขารีบเล่าไปสับสวิตอะไรเซฟคัทดึงบั๊กมารู้ตัวแล้วครับว่ากลับมาบ้านเนี่ยครับไม่เหลือแน่เลยกับคุณแม่นี่ครับก็เรียบร้อยครับเพราะว่าสุดท้ายก็เพราะมันคงจะมีควันอะไรกวักมือเพื่อนญาติๆเป็นเดิมทั้งหลายว่าเข้ามาดูดิคนอยู่ที่นั่นที่ทำงานที่โอ้โหมีกลิ่นไม่ไหม้อะไรเงี้ยสุดท้ายมันคืออะไรอ่ะที่ญี่ปุ่นนะครับ110โวลต์ในประเทศไทยของเราเป็น220แล้วอะแดปเตอร์เราก็จะไปรู้ด้วยอะแดปเตอร์คืออะไรคืออะแดปเตอร์แล้วก็เล่นไปก่อนแต่สุดท้ายก็พังเหมือนที่ก็ไม่ได้เล่นครับเพราะว่าพังก็พังครับก็เอาไปแล้วเครื่องพังหมดเลยอดเล่นเรื่องเกมนี่กับเด็กกับเรื่องราวของการพัฒนาความคิดต่างๆมันเยอะแยะมากมายแล้วก็ไปไม่จบไม่สิ้นแล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เล่นเกมเยอะแยะมากมายเอ้ยก็เล่นใครๆก็เล่นเล่นก็พัฒนาไป
ย้อนไปย้อนมาเรื่องเกมไม่เยอะว่าใหม่คุยกับมิสเตอร์เกมดีกว่าอ๋อมิสเตอร์เกมฮะเฮ้มิสเตอร์เกมจะให้ความรู้กับเราเชิญเลยเด็กเรียนดีแน่นอนเด็กเรียนดีถ้าเกมด้วยครับก็ตั้งแต่เกมสมัยเก่าๆที่ไฟดูดยังฮะครับไม่ใช่ไม่ได้ทำเกมไม่เคยทำร้ายเด็กนะครับบางคนผู้ใหญ่คิดว่าเด็กนี่เล่นเกมแล้วจบจะเสียครับเสียไม่เป็นไรเลยแค่เสียแล้วแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเราเรื่องเรียนมานี้เรียนมาเล่นครับแล้วถ้ามีไฟนั่งทางหน้าแบบคุณต่อเขาไหมโอ้ยอย่างนี้ยังถือว่ารุ่นน้องเล่นอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเล่นเพทีแล้วครับเพทีเพทีแล้วครับเพทีแล้วครับตอนนี้เอามาวันนี้ทันสมัยกว่าประเดิมมาครับตัวที่ภาพชัดสนุกมากนะครับนี่ผมจะให้ดูเกมสมัยเก่าๆที่ผมเพิ่งหัดเล่นใหม่ๆครับเอาวิทยานันดีนะเป็นทหารนครท่าจำได้ไหมฮะนครท่าครับเดี๋ยวให้ดูเกมนครท่าสมัยเก่าผมชอบมากเลยมันไม่โบราณมาแล้วมาก็โบราณให้ดูเดี๋ยวก็ไปเพื่อนหน่อยเดี๋ยวนี้ครับมาครับมาเลยมาเลยแม่เด็กเขาเป็นเครื่องเล่นอย่างเงี้ยแบบนี้ดูตัวจริงเข้ามาเลยไหมฮะตัวจริงเข้ามาเลยครับได้ครับดูได้เลยครับต้องให้ดูครับเพราะว่าคนนี้เป็นดาราภาพยนตร์บริการหน้าเดียนภาคสองผมเป็นผู้ร้ายครับมาเขาไม่เข้ามาเขาอยากสนุกเรื่องแบบออกจะไปเล่นข้างนอกด้วยนะมาแล้วมา